ข่าวบันเทิงในวันนี้จากประเด็นสุดร้อนแรงที่ถูกจับตามองของหนิงปณิตาธรรมาวัฒนะนักแสดงผู้จัดละครชื่อดังที่ได้โพสต์เคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปภาพพร้อมข้อความระบุไว้ว่าหนังสือมีสิ่งต่างๆหลากหลายให้ได้ศึกษาทดลองอ่านดูก่อนที่จะตัดสินใจว่าน่าเบื่อบางครั้งสิ่งที่เราไม่เห็นประโยชน์และก็มองผ่านไปวันหนึ่งมันก็อาจจะมีคุณค่าสำหรับเราและในตอนจบก็จะรู้ได้ว่าหนังสือประเภทไหนเหมาะกับเราที่สุดทั้งกันเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและก็เราแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากซึ่งทั้งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งคนที่ออกมาส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือน้องสาวแท้ๆของสาวหนิงแนนได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วมันจะผ่านไปต่อมาก็ได้คอมเมนต์ภาพที่หนิงลูกสาวและก็คุณแม่ได้เดินจับมือกัน3คนโดยที่ระบุข้อความไว้ว่าบีบมือนะแน่นๆเลยแล้วก็หันไปบอกว่าฉันปวดจุดๆซึ่งก็พบว่ามีบรรดาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์ให้เป็นจำนวนมาก